้หรือไม่ฟรานเชสโกตอตติกองหน้าโรม่าคือนักเตะอายุมากที่สุดที่ทำประตูได้ในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเขาทำประตูในเกมเสมอกับ CSK มอสโก1-1เมื่อวันที่25พฤศจิกายนปี2014ณวันนั้นเขาอายุ38ปี59วันส่วนสถิติเดิมเป็นของไรอันกิสที่ทำเอาไว้37ปี290วันในช่วงนี้ไปพบกับ Media Watch ครับ ครับเรามี2เรื่องไปติดตามครับเป็นเรื่องของเทนนิสแล้วก็เรื่องของ Golf Rider Cup นะครับเรื่องแรกก็มีการเปิดเผยนะฮะถึงลิสต์ที่แอนดี้เมเร่เขียนไว้ให้กำลังใจตัวเองหรือว่าบางท่านอาจจะเคยเขียนว่าเราจะทำอย่างไรดีเพื่อให้ชีวิตตอนนี้ดีขึ้นนะฮะก็มีแฟนคนหนึ่งเนี่ยเขียนจดหมายไปหาแอนดี้เมเร่นะฮะแล้วเขาก็ใช้กระดาษจดหมายนั้นน่ะเอามาเขียนเป็นข้อความต่างๆซึ่งมีทั้งหมด10ข้อครับซึ่งก็อาจจะมีข้อหนึ่งที่บอกว่าพยายามทำให้ดีสุดเต็มที่แล้วครับแล้วก็พยายามจะสู้ต่อไปหรือว่าพยายามจะควบคุมอารมณ์ไว้นี่เป็นสิ่งที่แฟนบอลพูดแต่มันไม่ได้ผลนะเพราะว่าก่อนหน้าที่จะถูกเปิดเพลย์ลิสต์เนี่ยเมเร่แพ้ชิลซีโมงไปในการแข่งขันรอตเตอร์ดัมโอเพ่นรอบ8คนสุดท้ายครับอ่ะอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องล่าสุดที่เพิ่งเป็น breaking news ออกมาใน BBC เหมือนกันก็คือการเลือกกัปตันทีมไรเดอร์ครับของยุโรปครับซึ่งจะแข่งไรเดอร์ครับปี2016ที่ฮาเซลทายในสหรัฐอเมริกาคนที่อาจจะมาแรงแล้วก็อาจจะไม่ได้อยู่ในกระแสก็คือดารินคลาร์กครับได้รับเลือกไปได้รับคะแนนเสียงชนะมิเกลอังเคลกิมิเนสจากสเปนและก็โทมัสเปยอนจากเดนมาร์กครับคลาร์กนั้นมีสถิติในวอลเดอร์คัพดีมากนะครับแพ้แค่แมตช์เดียวในการเล่น7สมัยนะฮะแมตช์ที่แพ้คือปี1999ซึ่งปีนั้นอเมริกาชนะที่บรูคลายนอกนั้นไม่เคยแพ้นะครับแล้วเขาได้แชมป์นี้สมัยเป็นผู้เล่นถึง4ครั้งด้วยกันครับในช่วงของ Sport World ครับยังมีหลายเรื่องให้ได้ติดตามกันนะครับซึ่งเราจะเริ่มกันที่แผนปฏิวัติแล้วก็เปลี่ยนกฎใหม่ของ F1 ครับซึ่งล่าสุดนั้นแผนนี้คงต้องพับโครงปานไว้เพราะว่าแผนนี้นั้นถูกเลื่อนออกไปครับแผนปฏิวัติวงการฟอร์มูล่า1ครับมีอันต้องถูกเลื่อนออกไปอย่างน้อยจนกว่าจะถึงปี2017ครับหลังจากที่ทีมต่างๆนั้นร่วมกันโหวตว่าเร็วเกินไปที่จะนำกฎใหม่มาใช้ในการแข่งขันในปีหน้าครับออโตสปอร์ตรายงานการประชุมของคณะกรรมการฟอร์มูล่า1ที่เจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่าฟอร์มูล่า1ไม่สามารถจัดการแผนเพื่อที่จะเปลี่ยนการแข่งขันในเรื่องของกฎเนี่ยนะครับซึ่งจะส่งผลให้มีรถที่เร็วขึ้นใช้ยางใหญ่ขึ้นรวมถึงการออกแบบตัวรถใหม่ให้ได้ทันในสำหรับปี2016ครับซึ่งก็ไม่ชัดเจนนะครับว่าการลงคะแนนโหวตนั้นเห็นต่างกันอย่างไรแต่เชื่อว่ามีความเห็นต่างในเรื่องของช่วงเวลาที่จะทำการเปลี่ยนแปลงบางทีมต้องการให้ใช้กฎใหม่ทันทีในปีหน้าเลยครับแต่บางทีมต้องการให้รอถึงปี2017เมื่อมีความพร้อมทั้งในด้านการพัฒนาเครื่องยนต์ซึ่งให้อยู่ใน 1,000 แรงม้านะครับและการตกลงในเรื่องของสัญญาใหม่กับผู้ผลิตยางรถยนต์ตามรายงานข่าวยังมีความเห็นตรงกันนะครับที่จะใช้เวลาให้มากขึ้นในการทำงานสำหรับปี2017ซึ่งจะมีการพัฒนาที่เห็นได้ชัดเจนว่าชัดเจนกว่าการรีบร้อนจนเกินไปนะครับซึ่งความล้มเหลวของคณะกรรมการ F1 ในเรื่องของการเปลี่ยนกฎในครั้งนี้หมายถึงว่ากฎใหม่จะไม่ได้ใช้ก่อนปี2017นะครับก่อนหน้าที่มีประชุมครั้งนี้นะเฟอร์รี่ได้มีให้ดูคอนเซ็ปต์ว่าถ้าตามกฎหมายแล้วรถจะเป็นอย่างไรมาดูเรื่องของอเล็กซ์โรดริเกสครับอดีตซูเปอร์สตาร์ของนิวยอร์กยังกี้สในศึกเมเจอร์ลีกเบสบอลร่อนจดหมายเขียนด้วยลายมือขอโทษแฟนๆผ่านสื่ออย่างเป็นทางการเมื่ออังคารที่ผ่านมาครับเอรัตโดน MLB สั่งแบนถึง211เกมครับเป็นการลงโทษแบนสูงสุดของประวัติศาสตร์ใน MLB เพราะว่าเขาใช้สารกระตุ้นตั้งแต่สิงหาคมปี2013ครับผ่านไปปีกว่าๆครับเอรัตซึ่งเคยเป็นผู้เล่นสร้างประวัติศาสตร์รับคะแนนสูงสุดในลีกครับด้วยการเซ็นสัญญาระยะยาวกับยังกี้จนถึงปี2017มูลค่าถึง
100ล้านเหรียญสหรัฐครับหรือว่าประมาณ 3,200 ล้านบาทครับขอโทษแฟนๆในจดหมายด้วยข้อความว่าขอรับผิดกับความผิดพลาดที่ทำให้เขาต้องอดเล่นในฤดูกาล2014เสียใจที่สร้างเรื่องเสื่อมเสียกับ MLB Yankees ครอบครัว Steinbrenner สมาคมผู้เล่นและแฟนๆสิ่งเดียวที่เขาทำได้ตอนนี้คือขอโทษเขายอมรับความจริงหากมีหลายคนที่จะไม่เชื่อคำขอโทษหรือสิ่งที่เขาพูดก็เข้าใจว่าทำไมมันก็เป็นความผิดของเขาเองและถือว่าYankee เมตตาเขามากที่ให้ใช้สนาม Yankee Stadium ในการขอโทษครั้งนี้และตัดสินใจว่าครั้งต่อไปที่เขาจะเหยียบสนามก็คือการไปทำหน้าที่ของตัวเองครับก่อนหน้านี้โรดริเกสได้พบกับผู้บริหารระดับสูงของ Yankee เมื่อ10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเพื่อขอโทษและก็รายงานตัวเข้าฝึกซ้อมกับทีมก่อนที่จะมีการซ้อมเต็มทีมเป็นครั้งแรกวันที่26กุมภาพันธ์ครับเราไปต่อกันที่การแข่งขันสนุกเกอร์ครับรายการ Welsh Open ครับที่ Motorpoint Arena ในคาร์ดิฟที่เวลส์นะครับขณะนี้เป็นการแข่งขันในรอบที่3ครับที่คุณผู้ชมกำลังอยู่นี้เป็นกำลังชมอยู่นี้นะครับเป็นการเจอกันระหว่างแชมป์เก่าอย่างโรนนี่โอซิวันครับมือ1ของรายการจากอังกฤษเจอกับแมทธิวสตีเวนนะครับนักสนุกเกอร์เจ้าถิ่นมือ21ของรายการครับซึ่งขณะนี้เนี่ยรอนนี่นำอยู่1-0เฟรมครับเฟรมแรกรอนนี่ได้ไปนะครับนี่เป็นภาพสดๆของการแข่งขันในเฟรมที่2นะครับซึ่งคุณผู้ชมนั้นก็สามารถติดตามรับชมการแข่งขันในรอบที่3ต่อได้นะครับทางช่อง True Sport 7แล้วก็ True Sport HD ครับโดยผู้ชนะของคู่นี้เตรียมจะไปเจอกับผู้ชนะระหว่าง Ashley คาร์ตี้นะครับจากอังกฤษกับมาโก้ฟูมือ10ของรายการจากฮ่องกงต่อไปตอนนี้มีแข่งกันพร้อมๆกันเนี่ย4คู่นะครับอีก3คู่นั้นผลก็คือมาร์คอเลนเสมอกับเบนวูลาสตันนะ 0-0 แล้วก็แมทธิวซิลต์ตามอลิสเตอร์คาร์เตอร์อยู่ 1-2 แล้วก็โจเพอร์รี่ตามแกรี่วิลสันอยู่ 1-3 ครับเดี๋ยวช่วงต่อไปครับเราไปตามสรุปข่าวกีฬารอบโลกกันครับราฟาเอลนาดาลนักเทนนิสหนุ่มมือ3ของโลกจากสเปนร้อยลามผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายในการแข่งขัน ATP World Tour 500รายการริโอโอเพ่นที่ริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลได้สำเร็จหลังหวดเอาชนะโทมัสเวลูชีคู่แข่งเจ้าถิ่นไปอย่างไม่ยากเย็น2เซตรวดดุสกอร์6-4และ6-1นาดาลเตรียมเข้าไปเจอคู่แข่งเพื่อนร่วมชาติฮาโบคาเรโนบูสตาในรอบต่อไปวินเลียมส์เตรียมส่งซูซี่วอลฟ์นักทดสอบรถชาวอังกฤษขับรถแข่งคันใหม่ของทีมลงทดสอบสนามวันแรกในการเทสครั้งที่2ของฤดูกาลนี้ที่สนามคาตาลุญญาเซอร์กิตประเทศสเปนในวันที่19กุมภาพันธ์ก่อนจะส่งต่อให้กับ2นักขับตัวจริงทั้งเฟเลเป้มาซาและวอเตอเร่บอตตาร์ดโดยนักแข่งทั้งคู่จะลงทดสอบสนามในวันที่20และ21กุมภาพันธ์แล้ววันสุดท้ายในวันที่22กุมภาพันธ์ทั้ง3พอจะลงเทสพร้อมๆกันเพื่อเป็นการปิดท้ายชาร์ลส์บาร์คลีย์ตำนานยอดห่วง NBA เปิดเผยเคยสร้างวีรกรรมเลี้ยงฉลองเตรียมเป็นผู้เล่นคนใหม่ของ LA Lakers ขณะที่การเจรจายังไม่เสร็จสิ้นและท้ายที่สุดการเจรจาสัญญาล้มเหลวทำให้เขาต้องกลับมาลงเล่นให้กับ Philadelphia 76ers ทั้งที่ยังมีอาการมึนเมาแต่ครั้งนั้นชาร์ลส์บาร์คลีย์ยังคงทำผลงานได้ดีลงเล่น38นาทีมี23แต้ม9รีบาวด์กับอีก5แอสซิสต์ก่อนจะพ่ายแพ้ให้กับคลีฟแลนด์แคเวเลียส102-108ในวันที่11มกราคมปี1992เดี๋ยวช่วงหน้าครับเรามาติดตามผลการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกที่เพิ่งจบไปแล้วก็เรื่องอื่นๆอีกครับครับแต่กุมภาพันธ์ปี1978การแข่งขันไตรกีฬาไอรอนแมนครั้งที่1จัดขึ้นที่โคนารัฐฮาวายการแข่งขันประกอบไปด้วยการว่ายน้ำขี่จักรยานและวิ่งมาราธอน